สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัมภาษณ์หลังเกมนะครับทางด้านเพชรวีศักดิ์นะครับเพชรวีศักดิ์สองหมื่นสายยิมชนะคะแนนทางด้านเพชรช่องจอมบอลมหาชัยไปได้นะวันนี้ถือว่าชกได้ดูเดือดนะทางด้านเพชรช่องจอมนะมีแผลแตกด้วยนะเลือดเต็มหน้าเลยนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะว่าเจ้าตัวรู้สึกไงลุกเพื่อเดี๋ยวเขาต้องแทงเอาแทงเอาแทงเอาแทงจุดแล้วก็แทงเอาแทงเอาเป็นถือรองมันนะแต่กันเนี่ยบ่เห็นด้วยแทงครับที่ใช่ถูกก่อนนะบ่ถือตอนนั้นไปจับไปอยู่ไหมไม่ผ่านก่อนเลยเขาก็ถือสอกก็ถือนั่นก็นั่งเอาไล่จับพวกไงตีอย่างเดียวกดคอตีอย่างเดียวพวกไงเขาก็ถือไงเวลาไอ้คิดก่อนเลยจะทำไม่ได้ครับไม่ได้เราอีกไปนานไหมหรือว่ายังไงก็สองเดือนสามเดือนครับสามเดือนและการเตรียมตัวไปนี้เป็นยังไงบ้างก็ได้ซ้อมได้สองอาทิตย์ครับซ้อมได้สองอาทิตย์เป็นยังมันเร่งไม่ขึ้นหรอมันคิดได้ครับแต่ก่อนวุ่นไปหยุดไปนานมันอันนี้ไม่ได้มันยังไงมันคิดได้แต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ครับเรื่องน้ำหนักเองมีปัญหาก็ไม่ครับไม่นะแล้วคู่ต่อสู้นี่ใหญ่ไหมเพราะว่าใหญ่ด้วยใหญ่กว่าใหญ่แล้วเวลาทำนี่คือในบรรทัดเขาหยิบหนังมาแล้วไปโดนอะไรนะแตกโดนศอกครับยกหัวโดนหน้าโยกน้องหามโยกสุดท้ายแล้วก็ยกสามก็โดนศอกกับนั้นโดนเขายับพอใจผลงานตัวเองไหมไม่ครับไม่นะคิดว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างอีกเยอะครับเยอะอยากขอโทษใครบ้างขอโทษลูกพี่บอลเนอะขอโทษอาจารย์ขอโทษทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ครับขอโทษครับฝากเอฟซีช่วยติดตามไว้ต่อไปไฟต่อไปก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพชรช่องจอนะวันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะยก3นี่พลาดไปโดน2นะยก5ก็โดน2นะเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านเพชรทวีศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามีเงินอาชีพไหมเนี่ยเพราะว่าช่วงยก3นี่เป็นรองอยู่3ช่องตัวนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างดูครับอันหลังนี่โอเคนะโอเคนะ116ต่ำสุดเราได้เท่าไหร่น่าจะ114น่าจะได้114ได้อยู่นะไฟนี้มีพอใจผลงานตัวเองไหมพอใจพอใจกลับมาขึ้นมาตอนแรกนี่เราเป็นรองทัวร์เยอะรองถึง31เลยนะแล้วก็วันนี้มีอาชีพไหมเนี่ยกับมีครับทีมงานก็10,000ครับ10,000นะบนล็อกมีให้ไหมบนล็อกมีให้ไหมบนล็อกมาแล้วครับอ๋อ10,000อ๋อโดยรวมพอใจผลงานตัวเองเป็นพอใจนะคิดว่ามีลูกไหนที่เราต้องปรับปรุงไหมตรงนี้ลูกแข็งแรงครับลูกแข็งแรงเราชนะมากี่ไฟด้วยเนี่ยก็2ไฟครับที่กลับมาเพิ่งกลับมานะที่กระทำอยู่แล้วติดอยู่ที่ไหนนะติดอยู่สัตหีบครับสัตหีบติดมาติดกี่ปีเนี่ย2ปี2ปีและอีกกี่ปีไม่8เดือนก็8เดือนกว่าแล้ว
ถ้าพอร์ตมาก็คือมาซ้อมเข้าค่ายซ้อมมวยต่อเลยก็คือยังจะต่อยมวยต่อไปอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ขอบคุณค่ายสบนมินิทนะครับที่ไปหยิบตัวนับบางหยิบตัวครับกับ FC ช่วยติดตามไปต่อไปจะทั้งมินิคนนี้ครับพี่ดีครับฝากติดตามเลยครับโอเคครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางเพชรทวีศักดิ์วันนี้กำชัยไปได้นะครับก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่หนึ่งนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะ